สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับนายยงนะครับในช่องอลาวไทยแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจไปตามรางด้วยนะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นสตรีทวิวของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4หรือว่าถนนเพชรเกษมนะผมขับรถจากจังหวัดระนองนะฮะตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปทางชุมพรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเข้าตัวอำเภอกระบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศระหว่างทางนะครับของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4หรือว่าถนนเพชรเกษมช่วงนี้นะครับเดี๋ยวนายยงจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็จะพาไปถ่ายดูบรรยากาศในตัวอำเภอกระบุรีด้วยนะครับเผื่อว่าคนที่เคยอยู่ที่กระบุรีหรือว่าเคยผ่านทางมาหรือหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยมานะครับจะได้เห็นสภาพถนนแล้วก็บรรยากาศของถนนเส้นนี้นะครับจากตัวจังหวัดระนองที่นายยงขับรถมาทางอำเภอกระบุรีนะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนน4เลนตลอดช่วงแล้วนะครับแต่ว่าบางช่วงก็สภาพถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมีสภาพชำรุดนะครับแต่ก็ถือว่ายังโดยรวมก็ยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็บางช่วงนี้ก็วิวสวยงามมากครับถ้าพูดถึงปริมาณรถที่มาใช้นะครับถนนเส้นนี้ถือว่ารถน้อยมากครับเมื่อเทียบกับถนนสาย41หรือสายเอเชียนะช่วงจากชุมพรลงไปทางพัทลุงนะครับอาจจะด้วยที่ถนนเส้นนี้เป็นเส้นที่ระยะทางอาจจะไกลกว่าถ้าเดินทางไปทางจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นะฮะเขาก็เลยไม่นิยมนะฮะจะมีเฉพาะคนในพื้นที่ที่ใช้ทางนะฮะนอกนั้นก็อาจจะมีนานๆรถทางไกลมีบ้างนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยถนนค่อนข้างโล่งนะครับใช้ความเร็วได้สบายๆนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเข้าเขตตัวอำเภอกระบุรีแล้วนะครับผมก็เคยขับรถมาเส้นนี้สมัยที่ยังเป็น2เลนนะฮะจากชุมพรไปภูเก็ตนะฮะแก้ไขไปทางนู้นไปทางพังงาแล้วก็ไปออกทางพัทลุงนะฮะอันนี้เริ่มเข้าเขตตัวอำเภอแล้วนะครับขวามือนี่เป็นโรงพยาบาลกระบุรีนะฮะซ้ายมือนี่มี 7-Eleven ด้วยนะครับเปิดใหม่แล้วก็ผมบอกก่อนนะครับว่าผมจำสภาพเมื่อ10กับ20ปีที่แล้วไม่ได้นะว่าอำเภอกระบุรีนี่เขาเจริญขนาดไหนเขามีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวได้ไปด้านซ้ายมือเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะไปทางตัวอำเภอกระบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปขับรถเลาะริมคอคอดกระนะครับเนี่ยผมให้ดูแผนที่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่นี่สังเกตดูว่าข้างหน้านี่เขาจะแถวๆนี้เป็นตลาดนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นคอคอดกระถนนเส้นนี้ก็จะผ่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปวนๆดูในตลาดก่อนนะครับน่าจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่นะแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าระนองเนี่ยรถสองแถวหรือว่ารถประจำทางอ่ะเดี๋ยวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านะครับที่กำลังจะเลี้ยวคือจะเป็นรถลักษณะนี้หมดเลยนะครับทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้อ่ะเพียงแต่ว่าจะสีจะมีสีฟ้ากับสีแดงแล้วก็บางคันก็เป็น2แถว4ล้อคันใหญ่นะครับแล้วก็นอกจาก2แถวนี่ก็ยังมีร้านค้านะครับก็จะมีภาษาพม่านะครับหรือว่าเมียนมานะครับ
ทบจะทุกร้านเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าผมสังเกตดูว่าส่วนใหญ่ก็ช่วงเย็นๆเช้าๆเนี่ยคนภาคแรงงานเนี่ยจะเป็นคนพม่านะครับเนี่ยอย่างซ้ายมือที่เห็นอยู่นั่นที่อยู่เนี่ยร้านทองเนี่ยจะมีภาษาพม่าแน่นอนภาษาพม่าภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ลูกจ้างก็เป็นพม่าด้วยนะครับพอถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นคลองกลานะครับไม่รู้ว่าวันเบหรือทูเออ้าวทูเอซ้ายมือเป็นสำนักเทศบาลตำบลน้ำจืดพูดถึงด้านนี้เข้ามาข้างในน่าจะเป็นด้านหลังตลาดนะครับเส้นหลักที่เราวิ่งไปเมื่อกี้เส้นเพชรเกษมสาย4น่าจะเป็นถนนหลักตรงนี้เป็นตลาดเทศบาลตำบลน้ำจืดน่าจะเป็นตลาดดิข้างหน้านี้เราตรงไปจะเป็นอาจจะเป็นท่าเรือก็ได้ครับพอดูจากแผนที่เนี่ยมันจะสังเกตดูตรงนี้จะเป็นเหมือนศาลาเหมือนน่าจะเป็นท่าเรือที่จะข้ามไปฝั่งประเทศพม่าก็ได้นะครับพอดูจากคลองเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากครับตรงนี้มันเริ่มแคบเข้ามาแล้วนะครับโอ้ใช่สุดแดนไทยฝั่งอันดามันเนี่ยครับเป็นท่าเรือเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่น่าจะเป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวได้ยงจอดรถก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไปดูนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับเดี๋ยวได้ยงพาเข้าไปดูนะครับฝั่งโน้นก็เป็นเมียนมาแล้วนะครับใกล้กันนิดเดียวมีเรือข้ามไปข้ามมาเพราะว่าเป็นท่าเรือตรงนี้ก็จะมีวินมอไซค์รับจ้างนะครับด้านนี้คือด้านที่ไปออกอันดามันนะครับออกไปก็เริ่มกว้างไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะไปจนถึงนู่นระนองตัวจังหวัดระนองนะครับส่วนด้านนี้คือด้านที่เริ่มปลายๆแล้วนะก็จะเริ่มแคบเข้ามาเก็บแผ่นดินก็จะเริ่มใกล้กันเข้ามาเรื่อยนะครับ
จากท่าเรือนะครับตรงนี้ก็จะมีเรือรับจ้างนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาคอยรับจ้างนะครับก็จะมีคนเมียนมาข้ามมาซื้อของฝั่งเราแล้วก็มีคนไทยข้ามไปเที่ยวฝั่งโน้นบ้างนะครับก็ตรงนั้นจะมีเรือรับจ้างอยู่ครับแล้วก็มีวินมอไซค์อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นคนพม่านะครับที่ข้ามมาฝั่งเราซื้อของแล้วก็กลับแต่ว่าถ้าเป็นเย็นๆนะฮะที่สอบถามพี่ๆขับวินเขาบอกว่าแถวๆนี้ก็จะมีที่ขายของตอนเย็นแล้วก็ไปนั่งทานพวกขนมนมเนยหรือของที่ซื้อก็ไปนั่งกินกันตรงนู้นนะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยเย็นๆเนี่ยบรรยากาศดีมากเพราะว่าถ้าเรามองไปที่ตะวันตกฮะด้านซ้ายมือเรานี่ก็จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินสวยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นายยงจะขับรถตามถนนฮะกลับไปทางเดิมเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่ครับขับไปนี้แล้วก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศอีกครั้งนึงแล้วก็นายยงก็จะขับเลยไปทางโน้นฮะจังหวัดชุมพรนะครับป่ะเดี๋ยวเราขับรถไปดูกันนะครับกลับออกมาจากท่าเรือนะครับตอนนี้นายยงก็มาถ่ายที่ตลาดตรงที่เลี้ยวเข้าเมื่อสักครู่นะครับตรงไฟแดงที่เราเลี้ยวเข้ามานี่ครับตอนนี้เดี๋ยวจะกลับออกไปนะครับตอนนี้เราก็ออกมาเส้นหลักแล้วถนนเพชรเกษมสาย4แล้วนะครับซ้ายมือนี่เป็นบกส.นะเดี๋ยวพาวนเข้าไปดูในบกส.นิดนึงนะครับสังเกตดูนะครับเนี่ยในบกส.เนี่ยรถ2แถวสีแดงก็จะเป็นรถที่เป็นแบบไม้เนี่ยแต่ว่าที่นี่ยังมีที่เป็นแบบที่เป็นรุ่นใหม่ๆก็มีนะครับแล้วก็เป็นตลาดสดด้วยนะครับอารมณ์ประมาณแบบต่างจังหวัดในยุคแต่ก่อนนะฮะที่จะมีบกส.แล้วก็จะมีตลาดสดอยู่แบบนี้นะครับตามตลาดสดตามบกส.ก็จะมีทั้งเนี่ยขวามือเป็นมอไซค์รับจ้างซ้ายมือก็จะเป็นรถ2แถวอย่างเงี้ยครับก็ยังผู้โดยสารยังหนาแน่นอยู่นะให้ดูด้านซ้ายอย่างเงี้ยรถประจำทางก็ยังหนาแน่นอยู่ครับยังคึกคักนะขนาดเป็นวันธรรมดาแล้วก็ขวามือด้านนู้นจะเป็นปั๊มปตท.นะครับเผื่อคนที่จะต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าเติมน้ำมันนะครับแล้วก็จากนี้ไปชุมพรอีก63กิโลนะครับ63กิโลก็ถ้าจริงๆถ้าทางดีๆก็ตีว่าสักชั่วโมงหนึ่งได้นะครับแต่ว่านายยงขับรถค่อนข้างช้านะฮะก้าวไม่เกิน90กิโลเมตรก็อาจจะใช้เวลาชั่วโมงกว่าออกจากตัวอำเภอกลาบุรีมาประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่คอดกลาจะเข้าใกล้หรือว่าพม่าจะอยู่ใกล้กับเราที่สุดนะครับตรงนี้ช่วงนี้ไปประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณสักกี่กิโลนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าแม่น้ำคอดกลาหรือว่าแม่น้ำกลาเนี่ยมันแคบเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกคลองปากสวะนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยนิดเดียวเองตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายมือนี่มองเห็นเลยครับว่า
คลองเนี่ยมันเข้ามาใกล้เรามากที่สุดแสดงว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือประเทศพม่าฝั่งด้านโน้นนะครับเป็นประเทศพม่าใกล้เรานิดเดียวที่ว่ามีข่าวที่ว่าเขาจับคนที่ทำผิดกฎหมายฮะแอปส่งรถมอเตอร์ไซค์ข้ามฝั่งไปขายฝั่งโน้นฮะเพราะว่าคลองมันไม่ใหญ่นะครับช่วงนี้มันแคบแล้วมันใกล้ๆนิดเดียวก็เขาเรียกแล้วเหมือนเป็นช่องทางสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายฮะที่จะขนของข้ามไปข้ามมาได้นะครับอีกจุดหนึ่งก็ข้างหน้านะครับที่เป็นจุดที่แคบครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่แคบที่สุดอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นคลองไซนะครับที่ขณะนี้ที่นายงกำลังข้ามเนี่ยคลองไซเดี๋ยวดูสภาพถนนด้านหน้านะครับด้านหน้านี่เขาเรียกกิวกระนะครับกิวเหมือนเอวกิวฮะช่วงที่แคบนะครับที่หนึ่งมีป้ายบอกเป็นคอดกลานะครับเนี่ยสภาพเปลี่ยนมาเดี๋ยวลงไปถ่ายนิดนึงครับเดี๋ยวนายยงจะเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ครับตรงนี้คือบริเวณที่แคบที่สุดนะเขาบอกว่าคอคอดกลาหรือว่ากิวกลานะครับมีป้ายบอกสภาพพม่านะครับ Union of Myanmar นะครับมีป้ายบอกนะครับว่าคอคอดกระหมายถึงพื้นที่ที่แคบที่สุดของแหลมมลายูอยู่ในเขตอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับกับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็คือถัดจากนี้ไปก็จะเป็นอำเภอสวีนะครับจุดนี้ก็อยู่ห่างออกมาจากตัวอำเภอกระบุรีประมาณสัก3กิโลเมตรได้นะครับตามเส้นทางหมายเลข4นะครับหรือว่าถนนเพชรเกษมวันนี้เหมือนมีคนที่เขามาล้างทำความสะอาดนะฮะอาจจะบูรณะใหม่นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนดูนะครับครับเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละครับเนี่ยข้ามไปก็นิดเดียวเนี่ยประมาณสักกี่เมตรได้เดี๋ยวมันสัก200เมตรได้นะความกว้างแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นประเทศพม่าแล้วนะครับหรือว่าเมียนมานะครับจากจุดนี้ไปก็จะเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปอำเภอกระบุรีนะครับนายุงก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับเดี๋ยวไว้พบกับนายุงคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ